มาละเลยเลือกกับเด็กมวยเดือดครับคู่นี้คู่ที่3จอมขมังเวชจากกัมพูชาฤทธิ์ศาสตราวุธอยู่ในทีมงานของสอนากินนะครับวัยแค่19ปีสูง160เซนติเมตรและตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักชกชาวไทยของเรานะครับเพชรฟาลันไดมอนด์98มาแล้วครับเพชรฟาลันไดมอนด์98ครับหนักจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวมีคำตอบครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแห่งความระทึกใจอีกแล้วนะครับผม All right, who's ready for the second fight of tonight? All right. แต่ก็มีการบิ้วอารมณ์กันเล็กน้อยนะครับสำหรับคุณกายรัชนนท์ครับ From the blue corner, weighing in at 60 kilograms at 19 years of age, with a fight record of 38 fights, 28 wins and 8 losses, สไตล์การชกของเขานะครับสาดแข้งแทงเข่าลีลานี่สุดยอดกันไปเลยครับผม From Cambodia ฤทธิ์ศาสตราวุฒิจากกัมพูชาครับฤทธิ์ศาสตราวุฒิและในมุมแดงของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมอายุเพียง18ปีเท่านั้นชกมาแล้ว58ชนะมา42ครับผมเป็นดาวรุ่งหมัดหนักเลยนะครับผมบอกแล้วไงฮะว่าเขาต่อยทีนึงเหมือนกับเอาสายฟ้ามาฟาดเลยทีเดียวนะครับเพชรฟาลันไดมอนด์98เดี๋ยวดูครับสมดังคำบรรยายสรรพคุณหรือเปล่าครับตัดสินบนเวทีเพชรฟาลันไดมอนด์98ทองแผ่ครับหน้าที่ของอาจารย์พิทักษ์ทองแผ่นะครับที่นะยกตามกติกาการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุดแฟร์เพย์แฟร์เพย์คุณรักสำคัญที่สุดเลยครับแฟร์เพลย์ครับอยู่ในเกมอยู่ในกติกานะครับ18 19ครับ164กับ160ไปดูกันเลยครับคู่นี้จับตาดูให้ดีๆครับโอ้โหเบี่ยงมาซ้ายครับยังไม่โดนครับฤทธิ์แค่เห็นก็เสียวแล้วครับครับแลกกันเลยครับขึ้นมาครับอย่างที่ทราบกันอยู่ครับ FC ของช่อง8โอ้ยหุกซ้ายน่ากลัวครับกระตุกหัวไหล่นะครับทางด้านของเพชรฟาลันอ้าวครับกัมพูชาก็ไม่กลัวเหมือนกันครับฤทธิ์เปิดหน้าท้าดวลครับหล่นไม่หล่นครับดูดีๆครับแตกไม่แตกละเลงเลือดหรือไม่ครับแม่หมัดหน้าดีนะครับทางด้านของนักมวยจากไทยครับเพชรฟาลันตัดลำตัวเลยครับฤทธิ์ใส่กันเจ็บๆครับคู่นี้เด็ดไม่เด็ดเดือดไม่เดือดครับกับเด็ดมวยเดือดครับแตกไม่แตกด้วยครับคำถามตามมาครับแตกตอนไหนดูดีๆครับโอ้โหแม่ขีดวงกลมยืนวัดกันเลยครับคู่โอ้ยหักศอกซ้ายหน้าครับโอ้โหเต็มเบ้าตาครับแล้วยังไงครับดูหน่อยครับขอดูหน่อยละเลงเลือดครับโอ้โหแตกครับเหมาะกับคอซาดิสจริงๆครับเด็ดมวยเดือดแม่กองเชียร์จากกัมพูชาครับพึกพื้นเฮฮากันเลยเอาไป8ดาว8โป้งเลยครับเรียบร้อยครับพี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วครับไปดูช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนึงครับภาพช้ามันฟ้องครับดูครับอาวุธของวิธีศาสตราวุธนี่หนักอยู่แล้วครับฟันไปต้นขาโอ้โหดอกสุดท้ายครับเข้าเบ้าตาขวาเลยครับพุ่งเข้าไปครับหักศอกนำไปก่อนครับเป๋เลยดอกนี้นะครับฟันอีกทีหนึ่งแล้วดูศอกซ้ายงัดเข้าไปครับเข้าเบ้าตาละเลงเลือดครับดูครับปึ๊บเข้าไปฟันไปดอกที่2แล้วก็3ครับงัดครับแหมใครโดนก็ร่วงนะครับโดนจังๆอย่างนี้งัดไปเต็มๆครับศอกของฤทธิ์ศาสตราวุธมวยฮาร์ดคอร์ของเราชื่อรายการนี่มันสุดยอดเพราะว่ามวยของเรานี่มันก็สุดยอดเหมือนกับชื่อรายการของเราเลยนะครับวันนี้น็อกกันไปอีกแล้วในยกแรกนะครับด้วยการ TKO
ผู้ชนะของเราคือฝ่ายน้ำเงินและเลือดไปกับชัยชนะของฤทธิศาสตราวุธครับด้วยการน็อกเพชรฟ้าลั่นไดมอนด์98ในยกแรก